สิ่งที่ท่านอาจารย์ก้านอารมณ์พูดเมื่อสักครู่คือเรื่องขอบขอบ26เนี่ยจะเป็นประเด็นสำคัญสำหรับพวกเราทั้งประเทศนะครับเพราะว่ารัฐบาลเราได้ไปลงนามร่วมกับอีก190ประเทศทั่วโลกแล้วว่าเราจะช่วยกันลดภาวะโลกร้อนอย่างไรซึ่งตอนนี้ชัดเจนเป็นเชิงประจักษ์แล้วว่าปัญหาก๊าซเรือนกระจกแล้วเกิดว่าโลกร้อนแล้วอากาศเปลี่ยนแปลงชัดเจนส่งผลกระทบทั้งความเป็นอยู่ทั้งเรื่องของการทำเกษตรด้วยแล้วหัวข้อใหญ่ๆหัวข้อหนึ่งที่ในการประชุมเมื่อปี2021ที่กรุงกลาสโกของสกอตแลนด์สหราชอาณาจักรก็คือเรื่องของการใช้ประโยชน์จากที่ดินนั่นก็คือการใช้ประโยชน์จากที่ดินเขาพบว่าจากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเยลเนี่ยพบว่ามีพื้นที่ป่าถูกทำแต่ละปีไปเป็นจำนวนมากเลยครับอันนี้ผมขออนุญาตตั้งโจทย์ตรงนี้ไว้ก่อนว่าประเด็นหนึ่งเป็นประเด็นที่สำคัญที่มีการพูดคุยในการประชุมขอบ26คือเรื่องของการดูแลรักษาป่าและการสร้างป่าเพิ่มเติมซึ่งเราร่วมแล้วนะครับโดยภายในปี2580เรียกประมาณ14ปีข้างหน้าเนี่ยประเทศไทยต้องมีพื้นที่ป่าประมาณ 50% แต่ถ้าผมเข้าไปดูในข้อมูลของแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีรวมจริงๆอาจจะไปถึง 55% ด้วยซ้ำไปเพราะมีพื้นที่ต้นไม้พื้นที่สีเขียวในเขตเมืองอีกประมาณ 5% ครับอันนี้เป็นประเด็นที่1ประเด็นที่2คือประเด็นของทำไมผมถึงได้มีโอกาสมาพบท่านนะครับเพราะว่าอาจารย์แหม่มไปเจอพวกเราอยู่ที่สกลนครเมื่อปีที่แล้วคราวนี้ถ้าเล่าปลายทางเลยเนี่ยหลายท่านอาจจะไม่เข้าใจผมอยากจะนำเรียนว่าจริงๆคือเมื่อประมาณสักปี2546เนี่ยคือ20ปีที่แล้วเราได้มีโอกาสทำงานร่วมกับประธานหอการค้าจังหวัดสกลนครคือท่านประพันธ์เตชะสกลกิจกุลตอนนั้นคือภาคธุรกิจเอกชนที่เป็นคนรุ่นใหม่ประมาณ10กว่าคนได้รับการทาบทามจากท่านประธานหอว่าช่วงนั้นโอท็อปกำลังบูมอยากให้พวกเราเนี่ยเข้าไปช่วยชาวบ้านทั้ง18อำเภอของจังหวัดสกลนครเราก็ทำหลักสูตรไปใช้ในการพัฒนาชาวบ้านทั้ง18อำเภอหลักสูตรที่ว่าก็คือแต่ละคนก็แบ่งหัวเรื่องกันครับใครถนัดเรื่องของการบริหารองค์กรบางคนก็ถนัดเรื่องการผลิตเรื่องการบริหารงานบุคคลบางคนก็ถนัดเรื่องของการทำตลาดการเงินการบัญชีเราก็ร่วมมือกันทำหลักสูตรแล้วก็ออกไปทำงานกับชาวบ้านเมื่อปี2546คือประมาณ20ปีที่แล้วหลังจากจบคอร์สครั้งนั้นเนี่ยเราก็เริ่มคุ้นเคยกับพื้นที่นะครับคุ้นเคยกับชาวบ้านทำให้ตลอดระยะเวลา20ปีที่ผ่านมาเนี่ยพวกเราไม่ได้หยุดเรามีการเชื่อมโยงกับชาวบ้านมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นพอปี2559ในจังหวัดที่จังหวัดสกลนครโดยท่านผู้ว่าต้องการจะทำเรื่องของบริษัทประชารัฐรักษาสามัคคีกลุ่มพวกเราก็เลยได้รับการทาบทามให้เข้าไปช่วยบริหารบริษัทประชารัฐรักษาสามัคคีเพราะว่าพอผ่านมา10กว่าปีเนี่ยกลุ่มพวกเราก็เริ่มหลากหลายขึ้นนะครับนอกจากภาคธุรกิจเรายังมีภาคประชาชนภาคประชาสังคมเรามีข้าราชการเข้ามาร่วมด้วยหลังจากได้รับโจทย์บริษัทประชารัฐตอนปี2559โจทย์ใหญ่ของเราคือเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำเราก็เลยลงเซอร์เวย์พื้นที่ครับในช่วงปีแรกนั่นเองเราก็ไปพบมีพื้นที่หนึ่งเป็นพื้นที่ชุมชนขนาดประมาณสัก180หลังคาเรือนเป็นหมู่บ้านนะครับชื่อหมู่บ้านโคกสะอาดชาวบ้านเอาข้าวบรรจุถุงละกิโลเนี่ยมาวางขายในงานหนึ่งเราก็ไปพบแต่ว่าเป็นชาวบ้านกลุ่มที่เราคุ้นเคยดีอยู่ชาวบ้านก็ชวนบอกว่าเนี่ยเป็นข้าวที่ผลิตในนิเวศป่าแล้วไม่ใช้สารเคมีเลยปุ๋ยก็ใช้ปุ๋ยธรรมชาติพันธุ์ข้าวก็ใช้พันธุ์ข้าวพื้นเมืองที่เขาอนุรักษ์ไว้ประมาณ100กว่าสายพันธุ์ตอนฟังแรกก็ยังคิดว่าเป็นป่าหัวไร่ไปนาธรรมดาแต่พอเราไปลงพื้นที่พบว่ามันเป็นป่าจริงๆนะครับก็คือพื้นที่โคกสะอาดเนี่ยอยู่ในตำบลกลุ่มจานอำเภอกุสุมารซึ่งตามทะเบียนแล้วจะเป็นพื้นที่ที่ถือว่าแห้งแล้งที่สุดของจังหวัดสกลนครแล้วถ้าตามอะกรีแมปบอกว่าเป็นพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวแต่ปรากฏชาวบ้านกลุ่มนี้สามารถพัฒนาสายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองที่ทนต่อความแล้งทนต่อโรคแมลง
แต่เขาบอกว่าโดยนิเวศป่าที่เขารักษาไว้เนี่ยสามารถสร้างความชุ่มชื้นให้ข้าวเขาออกผลผลิตได้ดีและที่สำคัญคือทนทานต่อโรคเพราะใช้ข้าวพันธุ์พื้นเมืองบางคนมีที่ดินประมาณ40ไร่เขาก็แบ่ง20ไร่รักษาป่าไว้แล้วทำข้าวประมาณสัก20ไร่ทำให้เราเห็นคุณค่านะเห็นคุณค่าของการทำเกษตรในนิเวศป่าแล้วพอเจาะลึกลงไปปุ๊บชุมชนเนี้ยเป็นชุมชนที่ไม่มีเลยหรือมีหนี้น้อยมากในขณะที่เงินออมก่อนค่อนข้างจะสูงครับชุมชนเล็กๆ180กว่าหลังคาเรือนแต่มีเงินออม40กว่าล้านบาทเราก็เลยเข้าไปทำงานร่วมกับชุมชนนี้แล้วก็ถอดบทเรียนออกมาปรากฏหลังจากถอดบทเรียนออกมาเนี่ยมีเชื่อมโยงไปถึงเครือข่ายอีกหลายพื้นที่อีก 3-4 แห่งพื้นที่ที่ทำลักษณะคล้ายๆกันคือเกษตรในนิเวศป่าแต่จะเป็นป่าที่หลากหลายไปนะครับจนสุดท้ายเราไปเชื่อมโยงกับบปท.ของท่านจันแหม่มเนี่ยแล้วเราก็ได้นักวิจัยทีมหนึ่งเข้ามาช่วยช่วง6เดือนหลังเราพบว่าข้อมูลที่เราเคยมีก่อนหน้านี้ได้ปรับไปเยอะถ้าท่านจะดูคลิปจริงๆผมอยากชวนดูคลิปก่อนนะครับคลิปประมาณ10นาทีจะบอกเล่าเรื่องราวสิ่งที่เราทำได้ค่อนข้างชัดเจนถ้าทีมงานสะดวกเนี่ยผมอยากให้เปิดคลิปก่อนแล้วผมจะเล่าต่อว่าหลังจากทำงาน6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนกับเป็นงานวิจัยแต่เป็นแอคชั่นรีเสิร์ชที่เราวิจัยไปด้วยแล้วเราแก้ปัญหาทำงานร่วมกับชาวบ้านไปด้วยแล้วปรากฏว่าทั้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นเทศบาลหรืออบต.ในพื้นที่เข้ามาทำงานร่วมกันแล้วล่าสุดคือเมื่อวันจันทร์เนี่ยเรียนอาจารย์แหม่มนะครับท่านผู้ว่าเชิญพวกเราไปพบแล้วก็ปรากฏว่าท่านบอกว่าเป็นโครงการที่จังหวัดจะขับเคลื่อนเพราะเดี๋ยววันที่11เมษายนเนี่ยท่านผู้ว่าจะลงพื้นที่ไปด้วยแล้วก็จะขับเคลื่อนเป็นนโยบายระดับจังหวัดเพราะว่า 4-5 ประเด็นหลักที่เราพบจากงานวิจัยแล้วไปทำงานร่วมกับชาวบ้านเนี่ยตอบโจทย์ในการรักษาพื้นที่ป่าแล้วก็เสริมสร้างเศรษฐกิจสังคมและสุขภาพให้กับชาวบ้านในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรมนั้นในระดับต่อไปนี้ผมอยากจะรบกวนเปิดคลิปชวนพวกเราได้ชมคลิปสัก10นาทีก่อนนะครับสำหรับผมนี่ป่าคือชีวิตนะครับคนที่มีป่าครอบครัวนี่คือดินอุดมสมบูรณ์ขึ้นไปเรื่อยๆต่างกันกับพวกที่ปลูกมั่นปลูกอ้อยสิ่งแวดล้อมที่ดีอากาศที่ดีคนก็จะรักษาป่าขึ้นมาอีกคนหันกลับมาสู่วิถีธรรมชาติก็หลายขึ้นขอแค่มันมีอยู่มันก็เกิดคุณค่าคุณประโยชน์เขาเอาพืชพันธุ์ธัญญาพวกมันพวกอ้อยปอเขาโพดรวนแล้วจะเขาไปทำธัญญาต่างนายทุนทั้งหมดแล้วมาหลอกอันชาวบ้านปลูกว่าพืชเศรษฐกิจแล้วพืชเพื่อชีวิตคนชาวบ้านลืมป่าเตียงเป็นเออเติร์ดคำว่าพัฒนาคือทำให้เป็นเออเติร์ดอันนี้ปัญหาใหญ่ปี2559เป็นปีเริ่มต้นที่เราเริ่มขับเคลื่อนป่าเศรษฐกิจครอบครัวเป็นพื้นที่ป่าที่อยู่ในพื้นที่ของประชาชนไม่ว่าจะเป็นโฉนดนสส3หรือกระทั่งสปกก็แล้วแต่ซึ่งจะไม่ใช่ป่าของภาครัฐตัวเลขตอนที่เราศึกษาตอนนั้นเนี่ยโดยการประมาณการคร่าวๆเนี่ยไม่ต่ำกว่า 400,000 ไร่เราคิดว่าถ้าตรงเนี้ยถ้าเราสนับสนุนดีๆในการรักษาไว้เนี่ยจะเป็นส่วนสำคัญในการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวพื้นที่ป่าของสกลนครไว้ได้ครับดินทั้งหมดนะ50กว่าไร่ปลูกป่าเนี่ย20ไร่ปลูกมาได้20กว่าปีแล้วปลูกแล้วเรียบร้อยได้อันนี้แล้วได้รางวัลไผ่เจ้านายทางใดกับมาเบิ้งมันเป็นแถวเป็นแนว
ขาก็เลยว่าปลูกแต่ก่อนน่ะไผสิไผบ่เข้าใจว่าปลูกมะย่างเขาว่าปลูกหยางไผก็มาเบิ่งเขาก็เพิ่นผู้ใดก็ภูมิใจนําคือแนวความคิดของผู้นําของอินแปงเนี่ยมองถึงเรื่องของการพึ่งตัวเองเป็นหลักเนาะความคิดมองนี่ก็จะเป็นความคิดที่มีอิทธิพลส่งผลต่อของพี่น้องที่อยู่ในรอบๆอำเภอคุดบากนี่เนาะจะบ่าวเรื่องเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินบ่าวเรื่องของการพึ่งตัวเองบ่าวเรื่องของการยกปลาผู้พานมาไว้สวนเนาะการมีความหลากหลายนี่คือความมั่งคั่งมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนที่ดินตรงนี้มันเป็นว่าคันว่าก็ว่าเป็นที่ดินมรดกก็ได้ครับก็เหลืออยู่ร้อยกว่าไร่เริ่มเขาอินแปลงก็มีผมนี่แหละครับมาเฮ็ดว่าเจ้าของเป็นเกษตรกรรมต้องมีป่ามีนาถ้าจะเฮ็ดจริงๆมีคือผมนี่บ่เฮ็ดนั่งก็ได้คันมันมีนะนี่ขอจะดูแลไฟให้ได้ก็ปลูกเพิ่มมันอยากปลูกใหม่หยังแนวอื่นใหม่แนวอื่นหรือใหม่พื้นเพ่มันก็ได้ปลูกเสริมการในพื้นที่ของป่าแทนคุณกับสิบแบ่งพื้นที่หน้าเป็น40ไร่และกับป่า40ไร่นะคะเฮากะสิมีทั้งแบบป่าดั้งเดิมและรุ่นที่เพิ่นมีมาอยู่แล้วเนาะแล้วก็ป่าที่เฮาสร้างขึ้นมาใหม่คือเฮากะปลูกต้นไม้เพิ่มปลูกพวกของป่าเพิ่มกับอย่างเช่นพวกผักหวานพวกไม้ป่าเศรษฐกิจกับมีทั้งพวกพยุงยางนาพวกมะค่าปลาดู่พวกนี่ปลูกเพิ่มเสริมจากที่มันมีแล้วครับที่มันแบบที่เอาไปใช้แล้วบ้างเราก็มาปลูกเพิ่มครับต้นมะค่าโมงครับแล้วก็ไผ่นี่เราก็มาปลูกเพิ่มครับแล้วก็พยุงครับคือป่านี่เฮาเฮ็ดไปเพื่อไว้กินไว้ใส่ในครอบครัวเรือนของเจ้าของนั่นแหละครับแต่ว่าพอเฮาทำไปแล้วนี่ทำคนเดียวนี่มันก็สิลำบากแน่ก็เลยจับกลุ่มกันขึ้นมาเป็นกลุ่มปลาครอบครัวเพราะว่าคันเฮาเขารักษากันได้หลายคนเป็นกลุ่มนี่การดูแลก็สิง่ายเพราะว่าที่พื้นที่มันติดกันนะครับพี่น้องเฮาชุมชนก็เห็นเฮาดูแลได้เป็นกลุ่มได้ที่บ่แม่นกลุ่มกลับไปดูแลของเจ้าของนะครับก็ทำให้เกิดประโยชน์แล้วก็มีรายได้มีกินมีใช้ได้เก็บได้ขายมีพื้นที่อยู่60ไร่เป็นป่าหัวไร่ปลายนาถึงแต่เก่านั้นปันให้ไผเขาบ่เอาน้องเขาก็บ่เอาเพราะว่ามันเป็นป่ามันเฮ็ดกินบ่ได้เขาว่านะเลยพ่อก็เลยเอาเพราะว่าพ่ออยากอยู่กับป่ามันมีคู่ย่างตั้งแต่เกิดจนตายเขาจะใส่ป่านะวิธีของคนเผ่ากะลึงเนี่ยเกิดมาเนี่ยก็จะใส่ยุกใส่ยาใส่ใบเป่าใส่ไม้ไผ่ใส่ไม้พื้นในการดูแลวิธีการขอดบุตรเนาะแล้วการเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินนี่ก็สิใส่ป่าอย่างฟืนจังซี่เฮาใส่จากป่าผักหญ้าขาคิงจากป่าสมุนไพรจากป่าจังซี่นะคะผมก็ได้ใช้ประโยชน์จากไม้ที่ปลูกตั้งแต่ยังน้อยเพราะมันใหญ่มาแล้วก็ใช้ประโยชน์เฮ็ดบ้านเนาะเฮ็ดฟืนเรื่องพลังงานเฮาก็บ่ได้ใช้แก๊สทั้งยังสินะพ่อเองส่วนเม็ดพันธุ์นี่หั่นกลับไปหาเองพร้อมแล้วก็รับซื้อจากชาวบ้านพร้อมโพสต์ขายเพราะว่าเดี๋ยวนี้โลกพัฒนาแล้วเนาะ Facebook ก็สิเป็นของผมกับ Facebook ตะโลพันไม้แล้วก็ของเมียผมก็สิเป็นสาวน้อยระเบ้อนะภาษาถิ่นเฮาก็เอิ้นต้นขาวเนาะแปรรูปทําบ้านทําอะไรได้หมดนี่พวกนี้ตอนนี้มีทั้งหมดแดงก็อาศัยแหงตามในสวนเฮานี่แหละก็กุ้งก็เก็บใบตองมาเฮ็ดถ้วยชามให้ชุมชนได้ไปใช้ส่วนนึงแล้วก็ไปนําขายเป็นรายได้มันจะเลี้ยงเรื่องสุขภาพจิตใจความร่มเย็นเรื่องสิ่งแวดล้อมพวกก๊าซเรือนกระจกพวกคาร์บอนไดออกไซด์นี่อาศัยจากป่าล้วน
คือผมนี่เห็ดผักหวานที่ผมเอาว่าเป็นเงินจริงๆครับก็พออยู่ได้แต่มันก็ตามฤดูกาลก็ตามฤดูกาลแต่ว่าเฮาก็เฉลี่ยมาใส่กับนอกฤดูกาลผักหวานนี่หลักๆเลยครับผักหวานนี่ต่ำๆปีนึงก็ต้องหมื่นนึงครับรายได้ยังบ่เก็บได้นะครับตามบ่เด้อได้นะครับบ่ได้เก็บไปหาหลอกขายก็ตอบโจทย์นะว่านอกจากสิ่งแวดล้อมที่เราได้จากการรักษาป่าแล้วจริงๆคือตอบโจทย์ทางเศรษฐกิจด้วยนี่ยังไม่รวมถึงการที่พอกฎหมายเปิดช่องให้สามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อไม้ได้เนี่ยอันนี้ก็อีกทางหนึ่งแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของสมุนไพรและตัวสมุนไพรนะครับจะเป็นการสร้างความมั่นคงทางยาให้กับประเทศไทยได้ด้วยครับผู้สาวผู้เสียนี่เขาแนบเบิ้งนี่ก็ว่าให้บาดแบบว่าบ่มีหยังแต่เจ้าต้องมาเบิ่งคักๆผมบ่ได้ทุกข์บ่ได้ยากได้ผมอยู่นี่ผมก็มีรายได้บ่ได้ใช้ได้สอยอยู่นะครับอยากให้มีฮอดลูกฮอดหลานพุ่นล่ะเฮามีจังได๋ก็อยากให้ฮอดเขาอะนะคะมีเฮ็ดก็คือให้มีเฮ็ดมีดอกกระเจียวก็คือมีให้ดอกมีดอกกระเจียวนะคะยามอันนั้นก็หากินอยู่นํามาเฮานี่ล่ะตอนเด็กๆนี่ผมเคยถามพ่อผมถามว่าสิมาปลูกเฮ็ดหยังมันได้หยังมันก็มีอยู่แล้วในป่าพ่อผมก็เลยบอกว่าขั้นเฮาบ่ปลูกนี่มันสิเหลืออยู่บ่หำจริงๆแล้วเราเนี่ยจะสามารถพึ่งตัวเองได้ด้วยเศรษฐกิจในนิเวศป่าจากการใช้ประโยชน์จากผลผลิตที่เกิดจากป่านอกจากจะแค่เป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตแล้วเนี่ยจะไปมากกว่านั้นนะครับก็คือเกิดผลทางเศรษฐกิจและท่านได้สุขภาพด้วยท่านสร้างสิ่งแวดล้อมให้กับประเทศให้กับโลกและเป็นประโยชน์กับทั้งประชาคมสกลนครและประชาคมประเทศไทยประชาคมโลกด้วยครับครับขอบคุณนะครับผมคิดว่าโดยคลิป10นาทีนี่น่าจะให้ข้อมูลได้ค่อนข้างครบถ้วนคือจากเดิมเนี่ยมองว่าการทำเกษตรในนิเวศป่าเนี่ยเป็นทางเลือกแต่ตอนนี้ดูไปดูมามันน่าจะเป็นทางรอดมากกว่านะครับโดยเฉพาะภาวะปัจจุบันเนี่ยยิ่งเห็นแล้วว่าช่วงโควิด2ปีเนี่ยชาวบ้านที่อยู่ในเกษตรทำเกษตรในนิเวศป่าแทบจะไม่ได้รับผลกระทบจากโควิดเลยครับในขณะที่ทางเกษตรเชิงเดียวเวลาที่ปุ๋ยแพงขึ้นเนี่ยปีที่ผ่านมาหนักหนาสาหัสนะครับก็ฝากพิจารณานะครับคราวนี้สิ่งที่อยากจะแบ่งปันก็คือมีชุด4-5ประเด็นครับ3ประเด็นหลักอันที่1เลยคือสมมุติในชุมชนของท่านเนี่ยมีพื้นที่ป่าเนี่ยโจทย์ที่เราเจอนะครับโจทย์แรกเลยคือก่อนหน้านี้เวลาหน้าเห็ดออกจะมีรถ2แถวรถกระบะมาจอดเต็มข้างถนนเราไปเก็บเห็ดไปขายชาวบ้านเจ้าของพื้นที่ทำอะไรไม่ได้ครับจนต่อมาก็เกิดข้อช่วยกันป้องกันไม่ให้คนจากข้างนอกมาเก็บแต่คนในหมู่บ้านเองก็ไปเก็บเขามองว่าเป็นป่าเป็นของสาธารณะอันนี้คือความกังวลความไม่สบายใจแล้วทำให้เกิดผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจหายไปสิ่งที่เราขับเคลื่อนก็คือเราทำงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมกับผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านด้วยว่าร่วมกันสร้างธรรมนูญหมู่บ้านว่าต่อไปเนี้ยเคารพสิทธิ์ของเจ้าของพื้นที่ถ้าพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่มีโฉนดนสสารเจ้าของป่าเขาต้องลงทุนนะครับต้องลงทุนต้องดูแลเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในป่าต้องเป็นสิทธิ์ของเจ้าของพื้นที่เพียงใครเข้าไปเก็บเกี่ยวถือเป็นการบุกรุกอันนี้ก็ในหลายพื้นที่ก็ตอบรับนะครับแล้วก็ทำให้การไปอยู่ร่วมกันในชุมชนเนี่ยมีความเข้มแข็งมากขึ้นส่วนประเด็นที่2ก็คือเรื่องของการจัดเก็บภาษีที่ดิน
เราไปพบกับผู้นำท้องถิ่นหลายแห่งนะครับหลายท่านก็บอกว่าก็อยากจะช่วยชาวบ้านแต่ไม่รู้จะทำไงเพราะว่ากองคลังเขาบอกถ้าไม่เก็บก็ถือว่าละเว้นปฏิบัติหน้าที่เวลาสตง.มาตรวจก็จะมีความผิดแต่พอเราศึกษาไปดีแล้วเนี่ยพบว่ามีอยู่ 2-3 ส่วนแล้วเราลงมือปฏิบัติแล้วนะครับฝากเป็นข้อมูลด้วยนะครับอันที่1เลยคือเจตนารมณ์ของภาษีที่ดินเนี่ยเขาต้องการให้ใช้ประโยชน์จากที่ดินและล่าสุดคือมีประกาศของกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทยล่าสุดเลยคือเมื่อวันที่31มกราคมปีนี้ครับ2566เพิ่มเติมจากฉบับเมื่อปีที่แล้วนะครับเมื่อปี63จากเดิมเนี่ยมี50ข้อที่เป็นจัดว่าเป็นพื้นที่เกษตรกรรมครับเมื่อปี63เนี่ยเขาเพิ่มข้อ51ขึ้นมาว่าถ้าพืชที่ใช้ประโยชน์จากเนื้อไม้100ต้นต่อไร่ให้จัดเป็นพื้นที่ทำเกษตรกรรมและล่าสุดคือ30มกราคมปีนี้ครับได้ปรับเพิ่มเติมอีก6รายการเป็น57รายการและข้อ57ก็คือพืชที่ใช้ประโยชน์จากเนื้อไม้ปรับเป็น30ต้นต่อไร่นะครับสามารถขึ้นทะเบียนในเล่มเขียวของเกษตรจังหวัดว่าเป็นพื้นที่เกษตรกรรมได้นั่นแปลว่าจะเข้าข่ายในการประเมินกองคลังสบายใจเลยครับกองคลังของอบต.ของเทศบาลหลายแห่งทำงานร่วมกันเนี่ยเขาบอกครับเขามั่นใจแล้วว่าเดี๋ยวลงตรวจพื้นที่ร่วมกับเกษตรอำเภอขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่เกษตรกรรมเทศบาลหรืออบต.ก็สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องครับว่าพื้นที่เหล่านั้นเป็นพื้นที่เกษตรกรรมจริงแล้วอีกอันนึงที่จะจูงใจให้ชาวบ้านหวงแหนรักษาป่ามากขึ้นก็คือมันมีอีก2เรื่องครับเรื่องที่1ก็คือตัวพรบป่าไม้ซึ่งมีการปรับปรุงเมื่อปี62อันนี้หลายท่านคงทราบแล้วว่าเขาปลดล็อกมาตรา7มาตรา7ก็คือการทำไม้จากพื้นที่ส่วนตนไม่ว่าจะเป็นโฉนดหรือนส3เนี่ยไม่ต้องขออนุญาตเพียงไม้ห่วงห้าม58ชนิดก่อนหน้านั้นไม้พยุงไม้ยางนาเมื่อก่อนนี้ต้องขออนุญาตนะครับแต่ปัจจุบันนี้คือตั้งแต่62เป็นต้นมาเนี่ยถ้าปลูกในพื้นที่ส่วนตนไม่ต้องขออนุญาตเพียงแต่ว่าถ้าเวลาจะตัดเวลาจะเคลื่อนย้ายไปแจ้งเขาหน่อยเพื่อจะได้ออกหนังสือกำกับให้ว่าเป็นไม้ที่ปลูกในพื้นที่ส่วนตนของเราอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ระยะยาวว่าชาวบ้านก็เห็นประโยชน์จากการสามารถทำเศรษฐกิจจากเนื้อไม้ได้กับอีกอันนึงคือธนาคารธ.ก.ส.เขาก็มีโครงการสนับสนุนธนาคารต้นไม้อันนี้ก็แล้วแต่ละพื้นที่ไปก็จะมีอีกหลายเรื่องส่วนเรื่องคาร์บอนเครดิตผมคิดว่าเป็นเรื่องตามมาทีหลังแต่ถ้า 2-3 เรื่องนี้จะเป็นตัวจูงใจให้กับคนที่มีป่าอยู่แล้วจะได้รักษาป่าให้คงอยู่แล้วคนที่ยังไม่มีป่าเช่นนาข้าวจริงคือเรามีข้อมูลอยู่นะครับว่านาข้าวผลตอบแทนสุทธิหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วเนี่ยต่อไร่ต่อปีต่ำที่สุดในการทำเกษตรแล้วรองลงมาอาจจะเป็นอ้อยดีขึ้นมาหน่อยหรือดีขึ้นมาหน่อยจะเป็นมันแล้วก็ในระยะช่วง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีงานวิจัยจากอย่างน้อย3มหาวิทยาลัยนะครับราชภัฏอุดรราชภัฏสกลนครแล้วก็ราชมงคลสกลนครลงไปสำรวจพื้นที่นิเวศป่าสิริครอบครัวเนี่ยพบว่าผลตอบแทนต่อไร่สูงกว่าปลูกข้าวปลูกมันปลูกอ้อยและถ้าจะดียิ่งขึ้นก็คือทำเกษตรผสมผสานในนิเวศป่าอันนั้นจะได้ผลประโยชน์ตอบแทนต่อไร่สูงที่สุดอันนี้ก็จะเป็นอีกอันหนึ่งที่ค่อนข้างชัดเจนเพราะว่าการทำเกษตรที่ยั่งยืนเนี่ยคือการทำเกษตรในนิเวศป่าหรือวนเกษตรแล้วก็บวกกับที่ตามมาเลยคือมีข้อมูลเชิงประจักษ์จากหลายท่านที่ทำเกษตรในพื้นที่แบบนี้ประวัติก่อนหน้านี้เคยเจ็บป่วยจากการใช้ยาฆ่าแมลงการใช้ปุ๋ยเคมีแล้วพอมาทำเกษตรในนิเวศป่าทำเกษตรวิถีธรรมชาติสุขภาพดีขึ้นครับมีตัวอย่างถ้าท่านสนใจไปสัมภาษณ์ไปเยี่ยมชมในพื้นที่เนี่ยยิ่งทำให้รู้สึกมีความมั่นใจมากขึ้นว่าอันนี้คือทางออกในการที่จะลดความเดือดร้อนและให้ชาวบ้านอยู่ดีมีสุขแล้วผลตามมาก็คือเราได้สิ่งแวดล้อมกลับคืนมาซึ่งโอกาสที่จะให้ได้พื้นที่สีเขียว 50% ของพื้นที่ตามที่รัฐบาลตั้งเป้าไว้เนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยถ้าจะใช้พื้นที่ของป่ารัฐนะครับเพราะพื้นที่ของป่ารัฐเนี่ยจะมีประมาณแค่ 35% ของพื้นที่ของประเทศนั่นแปลว่าต้องใช้พื้นที่ของภาคประชาชนเนี่ยเข้ามาบวกเพิ่มเข้าไปถึงจะสามารถบรรลุเป้าหมายคือ 50% ของพื้นที่ทั้งหมดได้อันที่3จากการลงพื้นที่
ในช่วง 6-7 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราสามารถเชื่อมโยงครับเชื่อมโยงเชิงวิชาการไปสู่พื้นที่ป่าเช่นป่าโคกสีไข่ของลุงสมัติที่ได้เห็นในภาพแรกมีเศษไม้เยอะก็บอกอยากจะใช้ประโยชน์จากเศษไม้อย่างไรดีก็มีอาจารย์จากราชมงคลเข้าไปช่วยสาธิตพาทำตอนนี้ทำได้แล้วนะครับก็คือเผาไม้ทำถ่านก็เกิดเป็นรายได้เสริมเข้ามาอีกแล้วก็จะเกิดความรู้สึกอนุรักษ์หวงแหนอยากให้ต้นไม้นะคงอยู่เพราะการเผาถ่านนะต้องมีต้นไม้เพื่อการจะมีรายได้ระยะยาวจากการเผาถ่านก็ต้องรักษาไม้ดีๆเพราะไม้ที่เอามาทำถ่านเป็นเพียงเศษกิ่งไม้เท่านั้นเองเรื่องที่สองชุมชนหนึ่งมีความเชี่ยวชาญชำนาญในเรื่องของการทำปุ๋ยอินทรีย์เขาเก็บเศษใบไม้มาหมักร่วมกับปุ๋ยคอกอีกชุมชนหนึ่งอยากทำบ้างเราก็เชื่อมโยงจากชุมชนหนึ่งอีกชุมชนหนึ่งไปแบ่งปันกันอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เกิดขึ้นจากการสร้างเครือข่ายแล้วมันก็ตอบโจทย์ทั้งเชิงเศรษฐกิจเชิงสังคมที่มีการไปมาหาสู่กันเป็นมิตรต่อกันมากขึ้นและสุดท้ายก็คือทกสครับเดี๋ยวที่11เมษายนเนี่ยทกสก็จะไปลงพื้นที่ว่าทำยังไงถึงจะเพิ่มรายได้ให้กับชาวบ้านในเรื่องการทำธนาคารต้นไม้แล้วการสำรวจเราพยายามเชื่อมโยงว่าคือการขึ้นทะเบียนของเกษตรกันเป็นพืชเกษตรเนี่ยครับตัวรูปแบบยังไม่ชัดเจนเป็นเพียงเป็นตัวประกาศของกระทรวงฉะนั้นตอนนี้เรากำลังทำproposalเพื่อจะให้เกษตรจังหวัดได้นำเสนอส่วนกลางว่าเราจะมีรูปแบบอย่างไรที่ให้เกิดความชัดเจนเช่นคำว่าประโยชน์ไม้ที่ใช้ประโยชน์จากเนื้อไม้มันมีอะไรบ้างตอนนี้เราก็เล็งไปที่58ชนิด58ชนิดตัวเนี้ยของกระทรวงพาณิชย์เขาก็ประกาศอยู่ในตัวประกาศแล้วว่าคือมันเป็นกฎกระทรวงที่อยู่ในพรบหลักประกันทางธุรกิจครับว่าไม้58ชนิดสามารถใช้เป็นหลักประกันในการกู้ยืมกับสถาบันการเงินได้แล้วทกสเองก็จะเข้ามาร่วมในการประเมินร่วมกันอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เกิดจากงานวิจัยในช่วง 6-7 เดือนที่ผ่านมาครับส่วนอีก2เรื่องสุดท้ายที่อยากจะฝากในที่ประชุมแห่งนี้ได้รับทราบนะครับก็คือเรามองในระยะยาวว่าเยาวชนรุ่นใหม่ทำอย่างไรเขาถึงจะมีจิตสำนึกในการที่จะดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวแล้วก็ทำเกษตรที่เป็นเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพเขาเองเนี่ยเราใช้คำว่าtransformative learning โดยเราจัดกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนตอนนี้เราเริ่มนำร่องอยู่1ตำบลครับมี7โรงเรียนแล้วก็7ศูนย์เด็กเล็กจะทำเป็น active learning โดยใช้ป่าเศรษฐกิจครอบครัวเนี่ยเป็นฐานในการเรียนรู้เดี๋ยววันที่22เมษายนเนี่ยก็จะมีวิทยากรจากกรุงเทพไปนำพาให้คุณครูในพื้นที่ได้ลองออกแบบหลักสูตรออกแบบแผนการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนเนี่ยสามารถซึมซับจากพื้นที่โดยใช้โปรเจกต์เบสเป็นตัวนำเรื่องเด็กก็จะค่อยซึมซับแล้วก็มีความหวงแหนกับพื้นที่เขาอันนี้เราหวังในระยะยาวว่าเด็กกลุ่มนี้โตมาก็จะมีวิธีคิดที่จะดูแลรักษาป่าเห็นประโยชน์จากป่าเข้าไปอยู่ในเนื้อในตัวเขากับอันสุดท้ายอันนี้ชัดเจนครับตามมาแน่นอนก็คือเราได้สิ่งแวดล้อมกลับคืนมาจากการทำเกษตรในนิเวศป่าเพราะอันนี้คือกรีนอีโคโนมีของแท้และของจริงก็เบื้องต้นผมคงนำเสนอประมาณนี้ครับ